วัสดีเซนเซทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดตู้ของเรลกันนะครับผมหลังจากที่เซิร์ฟปิดปรับปรุงไปเมื่อคืนจริงๆคือมันมีเปิดตอนบ่ายโมงเนอะแล้วก็ปิดปรับปรุงยาวๆเลยมาจนถึง2ทุ่มพอ2ทุ่มปุ๊บได้เล่นแป๊บเดียวก็ปิดอีก เรียกว่าไม่ได้ปิดขนาดนี้มานานมากเลยนะครับซึ่งก็เลยได้ของชดเชยมาเพียบเหมือนกันไอ้ยาทำไมไอ้เพชรที่เพิ่งกดรับไปมันยังมีวะไม่กล้ากดไอ้พวกนี้เลยเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดกดแล้วมันอาจจะโดนแบนนะฮะผมไม่แน่ใจด้วยว่าก่อนหน้านี้ผมมีกดไปหรือยังดังนั้นผมจะขอรับแค่ตัวเพชรที่เขาเพิ่งแจกมาแล้วกันนึกมี 1,200 อันนี้นะครับแล้วก็มีตัว2ใบไม่ชัวร์กลัวโดนรังงับไอดีชั่วคราวก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางตูมตามช็อปนะครับผมบริการสวมรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่มีทั้งบูราไคนิเกะเกนชินสตาร์เรลสนใจดูลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นิดนึงเพราะว่าสปอนเซอร์เขาอุตส่าห์อยู่กับเรามาเนิ่นนานนะครับผมนี่คือเกินมากกว่าครึ่งปีแล้วนะจริงๆก็อยู่มาตั้งแต่ช่องเปิดเลยแหละโอเคหลังจากที่ขอบคุณสปอนเซอร์แล้วเราก็ไปเปิดตู้กันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคาดหวังให้ไม่โดนเยอะนะเพราะว่าไม่อยากเสียเพชรเยอะกับตู้คอลแลบที่อาจจะไม่ได้ใช้ก็คือเปิดมันเป็นของสะสมเฉยๆนะครับผมเริ่มต้นก็จะเป็นทางของฝั่งมิโคโตะนะครับมาถึงก็เกือกันเลยเหรอมาถึงก็เกือกันเลยเหรอไม่เป็นไร10โลแรกมันยังไม่มีอะไรโอ้ยขอแค่อย่า200ก็พอเสียงเริ่มสั่นละโอ้ยังไม่ลุงอีกขอลุงได้ไหมขอลุงก่อนสองทองแปดฟ้าปวดหัวเลย20โลป่ะครับเริ่มกัดเข้าเพชรขอร้องอโลน่าลุงหน่อยลุงลุงลุงอยู่ไหนลุง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 โอ้ my god เมเนียมไซเอนซ์สคูล所属โอโตเซโกตามะ先生の声が聞こえる30โลนะครับสูตรลุงนะฮะตอนนี้หัวหมุนเลยจ้ะเฮ้ยลุงหน่อยลุงแสบมากนะแสบมากยังไม่มีลุงไม่เห็นนะครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นแปดทองเหมือนเดิมทรินิตี้の安全のためならいくらでも協力しますหมดกันเพชรที่สะสมมาลุงหน่อยโอเคลุงแรกลุงแรกมาแล้วลุงที่โลที่40หรือ50วะเมื่อกี้ช็อกเกินลุงนะครับผมเปิดออกมาเป็นใบที่ใบสุดท้ายด้วยใบสุดท้ายแล้วสคริปต์เลยมั้ยใครกล้าๆแล้วกดสคริปต์ยอรัสโกเนไกชิมัสเน50โลกับลุงแรกแล้วก็หลุดด้วยเห็นสภาพเลยรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคลุงยังคงอยู่ในลุงครับยังอยู่ในลุงรอบนี้อย่าหลุดได้มั้ยอย่าหลุดหน้าตู้ใบแรกโอเค東京大中学2年美坂美琴私の手伝いが必要なら言ってちょうだい Oh my god 怪我をされた方はいらっしゃいますか私がすぐに駆けつけますよสำหรับตัวแรกนะครับผม美坂美琴กลัวเรียกชื่อผิดด้วยเพราะว่าชื่อคล้ายกันแล้วก็มาต่อกันเลยกับทางของโชคุโฮมิซากิคาดหวังว่าจะไม่โดนการันตีนะเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยหวาดเสียวมากเลย
60โลแล้วเติมมาด้วยสีฟ้าอาโลน่าสีฟ้า70โลแต่อย่างน้อยก็คือถ้าเกิดไป200ก็ไม่โดน 48,000 เพชรนะครับแต่ไม่อยากโดนขนาดนั้นโลที่80โอ้โหคือผมต้องบ่นจริงๆนะเนี่ยว่าแบบไอ้ตู้แบบที่มันไม่มีคูณเลทอัพหรือว่าไม่มีไอ้ตู้เฟสอะคือโอกาสการออกลุงเนี่ยมันโคตรยากลุงนายอันนี้โลที่90แล้วป่ะแล้วมันชอบออกอย่างเงี้ยมันชอบออก9ฟ้าเหลือง1โลต่อไปเป็นโลที่100นะครับเฮ็ดลดลงไปต่ำกว่าแสนแล้วมาเร็วมาเร็วยุบโอ้อาโลน่าอาโลน่าอาโลน่าที่เตรียมกันมันไม่ใช่แบบนี้ก้าวฟ้าก้าวฟ้าเหลืองหนึ่งนี่แหละอาโลน่าที่เตรียมกันไว้ไม่ใช่แบบนี้เลย ลุงหน่อยลุงหน่อยลุงหน่อยเฮ้ยแปลกโอ้ my god เจ็บแสบแล้วปวดแสบปวดร้อนนะครับลุงหน่อยลุง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 ให้ตายเถอะให้ตายเถอะเราที่130ครับเอาเลยご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。だ。ให้มันได้แบบนี้โอ้ยนี่มันจะไม่ลุ้งหน่อยเหรอครับดูสภาพแล้วน่าจะ200อ่ะครับไม่มีภาพเลยก็ไว้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการที่ลุงมันไม่ออกเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เวลาที่กด ID หลักตัวเองทีไรเนี่ยโดนหนักทุกทีนี่คือมันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะเตะ160โลตั้งแต่ตอนกดตู้มิซากะถูกไหมเอ้ยมิซากะมีกดไม่ใช่มิซากะก็คือกดมิซากะที่โลที่70 80นั่นแหละแล้วก็ไม่มีลุงอีกเลยเป็นไปได้เหรอต้องลุงนะไม่ลุงโดนด่าลุงสั่งต้องสั่งครับลุงแล้วก็อย่าหลุดด้วยไปที่7ครับ1 2 3อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเอาหน้า6แล้วก็ตัวคอลแลบแน่นอนครับผมตัวคู่โฮมาโอ้นี่น้ำตาไหลเลยอ่ะหนักปิ๋งแล้วก็ให้ลุงมาอีกใบหนึ่งปลอบใจเ
ไปที่7เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6ได้ไปที่7ครับSRT 特殊学園ラビット招待のソライサキだ。で、シャーレの共犯はどこにある？ソライサキ、ครับผม。ก็เป็นน้องกระต่ายเบอร์2ถือว่าเป็นตัวใหม่ก็ไม่เป็นไรครับ。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。นักเรียนครบ140คนแล้วครับโอ้โหเป็นไปได้ซึ่งปิ่มไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปถึง200แล้วเนี่ยโอ้โอเคแตกลุงยังไปสุดท้ายป่ะกดข้ามตัวใหม่ครับครับผมอะไร自己紹介はしたはずだけどもしかして覚えてないのかしら？เอาเลยแล้วคือก็อีก10โลก็กดไปครับก็ยังดีก็เราก็สามารถที่จะเอาแต้ม200โลของเรานะครับมาแลกตัวละครที่เราอยากได้ซึ่งควรจะแลกตัวอะไรดีอ่ะคือคิดไม่ออกแลกเพชรกลับคืนมาใช่ไหมโอ้ my ต้องเปิดอีกตั้งหลายตู้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็คือได้ตัวของมิโคโตะไปก่อน100โลแต่ว่าโดนโชฟุโฮมิซากิไปโลที่190น้ำตาจะไหลจริงๆถ้าเกิดตามหลักการเนี่ยสำหรับใครที่กดมาถึง200แบบผมเนี่ยได้มานั่งคิดว่าจะกดมิซากะมิโคโตะหรือว่ามิซากิดีนะครับผมก็แนะนำว่าแนะนำเลยดีกว่าหัวเลยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะเน้นดาเมจอะผมก็จะให้เลือกกดมิโคโตะนะครับผมแต่มิโคโตะอะไม่ได้ใช้เยอะเท่ากับมิซากิที่บางคนเขาอาจจะใช้เล่นตัวของทอร์เมนต์ของ HOD เนอะดังนั้นก็กดมิซากิมาแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่กดผมกำลังโมโหเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบใจที่เห็นผมเกลือก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับบัวคายมาเรื่อยๆนี่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะปล่อยตัวของไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นตอนนี้เนี่ยผมน่าจะปล่อยตัวข้อมูลสกิลของทั้งมิซากะแล้วก็มิซากิออกไปหรือยังนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนอะแล้ววันนี้ขอตัวไปทานยาแก้ไมเกรนก่อนนะครับสวัสดีครับ